มาพอยร้องสิผ้าพัดปลาสลิดใส่ขนามนี่ทอดเรียบร้อยแล้วปลาสลิดทีนี้เอาลงพริกกระเทียมเฮาทอดกรอบๆหอมๆซะก่อนอันอับแหลกนี่แหละการพัดการทอดก็ต้องมีพริกกระเทียมทอดเรื่องธรรมดานี่แหละปลาสลิดแก่แล้วเอาลงไปทอดลงไปมันบ่ต้องใส่หลายก็ได้ว่าคันใส่ทอดปลาสลิดก็หลายพอแห้งน่ะน้ำใส่เข้าไปขนาดขนาดก็แต่ถึงมือก้อนพุ่นละมันเหลือเก็บตู้เย็นไว้เหมือนตอนเสาร์ก็เลยมาให้เล็กหน่อยมาซอสหอยลงไปหลักๆเลยขาดบ่ได้แต่ตอนนี้ซอสหอยจึงได้แก่ที่นำปูนำปลาใส่เข้าไปว่าจะเป็นหรือว่ารสชาติได้ใส่เข้าไปให้เพียงพอเกลือนี่ต้องใส่พอดีเลยใส่หลายบ่ได้เกลือเค็มแห้งเลยเค็มนี่เอาบ่อยู่ได้สิบ่ครับใส่ให้รสชาติคลุกคลิกเขาว่าว้าวก็เถอะซีอิ๊วขาวลงไปเอาแบบบานๆเท่านั้นแหละไม่ต้องตกใจคนเฮาซอสปลาเขียวเฮาคือเก่านี่แหละนี่ซ้ำนี่แหละรสดีมั้ยนี่รสดีแค่นชูรสชูรสบ่ใส่ผมมันบ่เข้ากันกับผมบ่ได้ชูรสเพราะว่ากินคอแห้งก่อนนั้นคือกินน้ำหลายอันนี้คนขานเสียงใส่รสดีเว้ยคนขานเสียงบ่ได้น้ำตาลนะใส่ได้ทุกอย่างแล้วอย่าคิดว่าคนเฮาเฮ็ดกับเขาบ่เป็นเฮ็ดเป็นคู่อย่างขนาดเปล่าซะน้อยนึงขาดเหลืออีหยังก็ใส่เห็นตัวมันจางก็ใส่น้ำปลามันสิยากบ่มันขาดหวานก็ใส่น้ำตาลแต่ว่ามันเค็มแก่บ่ได้เด้อสิบอกให้เนี่ยเรียบร้อยมันสิยากอีหยังเฮ็ดกับเขากับน้ำเนี่ยสบายสบายนี่แหละขนาดปลาสลิดหอมบรรยังแหละกินข้าวก็สวยหอมปัญญังตักใส่จานเอาไปกินยั่วๆจ้ารสนี่ฮะมันสิหยังยังเฮ็ดกับเขาพุ่นน่ะเอาสวยเอางามมันได้ก็ตัวแต่ว่าสําคัญที่สุดคือเอาแซ่บๆนี่เฮ็ดออกมาแซ่บๆบ่แซ่บผมบ่เฮ็ดกินหรอกสิบอกให้บาดติว่าเอาไปกินทีนี่ครบข่าวอ่ะรสชาติเป็นยังไงชิมดูรสชาติปลานี่รู้สึกปลาปลาสลิดเขาเรียกถ้าพอเรียกคำช้าๆบอกว่าปลาซาดิสปลาโหดนะเนี่ยยังไงล่ะสดใหม่ทั้งนั้นปลาซาดิสรู้สึกเย็นๆคอแบบโอ้โหปลาอะไรเย็นๆคอแล้วนี่ล่ะตัวแมลงสาบเนี่ยนี่คือตัวแมลงสาบมันแกงส้มเลยกินผักเป็นหรือเปล่ากินผักเป็นไหมเนอะอาหารเช้านี้ครับกับลูกชายลูกสาว